โอเคนะสวัสดีนะคะนักศึกษาขอต้อนรับสู่วิชาดีไซน์บายคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะมาสอนการทำเนื้อในของตัวเอกสารต่างๆนะคะในโปรแกรม Illustrator ปกติเราจะทำใน Adobe InDesign นะถ้าพูดถึงเนื้อในของตัวแมกกาซีนหรือว่าหนังสือหรืออะไรต่างๆมันจะง่ายกว่าเป็นโปรแกรมที่แบบดีไซน์ไว้เพื่อทำสิ่งนั้นแต่ว่าในกรณีที่นักศึกษาไม่มี InDesign เนาะเราก็จะใช้ Illustrator แทนโอเคไหมแต่มันก็จะเป็นแบบเราต้องสร้างอาร์ตบอร์ดหลายๆอาร์ตบอร์ดแล้วเดี๋ยวต้องมารวมกันอีกทีโอเคไหมโอเคคราวนี้ครั้งที่แล้วครูส่งติวเตอเรียลไปให้เรียบร้อยแล้วตามรีเควสต์ของนักศึกษาเรื่องของการทำปกแมกกาซีนด้วยโปรแกรมIllustrator นะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือ Canva สามารถทำหนังสืออีบุ๊กทำอะไรได้ก็จริงแต่ว่าทางเลือกอ่ะหมายถึงว่าบางทีมันมีแบบเอฟเฟกต์ต่างๆหรือทางเลือกต่างๆจริงๆมันสู้Illustrator ไม่ได้หรอกเนาะแต่จริงๆมันก็จะมีโปรแกรมอื่นๆทางเลือกอีกนะคะนอกจาก Illustrator ก็จะมี Affinity นะซึ่งเป็นอีกค่ายหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้รู้จักก็ราคาจะเบากว่าแล้วก็อะไรล่ะมีคำสั่งก็พื้นฐานแบบครบตามที่ควรจะเป็นนะคะแต่ว่าโอเค Illustrator ตั้งแต่เวอร์ชั่นที่มี AI ขึ้นมาก็จะมีแบบลูกเล่นอะไรต่างๆเยอะขึ้นนะคะแต่ว่าโดยปกติพื้นฐานมันก็จะเหมือนเดิมโอเคสิ่งแรกที่เราต้องทำนะคะเราต้องเปิดอาร์ตบอร์ดก่อนนะคะไปที่ New File นะคะอ่ะไปที่ New File ดึง New File กดค่ะคราวนี้เปิดย่าง New File คราวนี้เราต้องกำหนดก่อนว่าแมกกาซีนของเราอ่ะจะเป็นหน้าตาแบบไหนเนื้อในอ่ะเนื้อในใช่ไหมอ่ะโอเคถ้าสมมุติเราจะทำแมกกาซีนประเภทเอางี้ถามว่าเวลาไปติดต่อโรงพิมพ์นะอันนี้ฟังครูดีๆนะคะเวลาติดต่อโรงพิมพ์นะโดยทั่วไปเราจะทำปกแยกไฟล์ไว้อันหนึ่งแล้วก็จะมีไฟล์หนึ่งเป็นตัวเนื้อหานะเป็นเนื้อในยกเว้นแต่กรณีที่จะใช้กระดาษประเภทเดียวกันหมดนะคะถ้าอย่างนั้นอาจจะรวมได้นะคะโอเคเป็นเนื้อเดียวแต่ในกรณีนี้เราจะทำแยกนะสมมติว่าเอาเป็นขนาด A4 แล้วกันครูเอาแบบง่ายๆเลยเราเลือกจากตัวข้างหน้าก็ได้นะคะ LA4 เลยหรือถ้าขนาดก็คือนะความกว้าง21เซนนะคะแล้วก็ความสูงของเอกสารนะ 29.7 เซนแต่ว่าพูดจริงๆมันทำนอกเหนือจากนี้ได้โอเคไหมกดเลือกอะไรก็ได้มันจะมีพวกแบบพรีเซตธรรมดาตั้งไว้ให้นะคะโดยส่วนมากขอเน้นนิดนึงมันจะมีส่วนตัดตกขอบจริงๆในติวเตอร์เรียลครูทำเป็นภาษาอังกฤษเขียนไว้ให้อาจจะงงนิดนึงอ่ะบลีดค่ะบลีดตัวนี้คืออะไรใช่ไหมคืองี้อย่างที่บอกแล้วเนาะเวลาที่เราส่งถ้าเกิดเป็นงานสิ่งพิมพ์นะไม่ใช่ที่พูดถึงงานสิ่งพิมพ์ไม่ใช่งานประเภทที่เป็นแบบว่าแมกกาซีนออนไลน์นะหรือไม่ใช่แบบอีบุ๊กไม่ใช่อะไรเงี้ยมันต้องตั้งค่าบลีดด้วยนะคะหรือศูนย์จุดสามเซนมันจะเป็นทุกที่ที่ขยายออกไปจากขนาดที่เราออกแบบเองนะคะในที่ทำทำไมนะครับแต่ที่ที่ต่างๆนะเวลารวมเล่มมันต้องตัดใช่ไหมสายกลางมาดับรวมเล่มปุ๊บโอเคนะเราก็ตั้งไปด้วยก็ดีมันจะเป็นเส้นขอบสีแดงนะคะโดยส่วนมากถ้าเราลิงก์อยู่แล้วนะคะถ้าเรากดเข้าไปอย่างนี้มันจะขึ้น 0.3 เลยนะคะโดยทั่วไปเรื่อง color mode นะขอพูดนิดนึงว่าเรื่อง color mode นะคะบางทีเนี่ยบางร้านปริ้นท์นะคะถ้าเราไม่ได้ใช้แบบระบบ offset หรือระบบที่มันเป็นการพิมพ์ระดับอุตสาหกรรมบางร้านปริ้นท์เขาก็รับงานเป็น RGB บางร้านก็ยังรับเป็น CMYK อยู่ก็ถามร้านดีๆนะคะบางร้านเขารับนะคะเอาเป็นว่าถ้าเป็นงานสิ่งพิมพ์ก่อนนะแต่ว่าครูจะให้คุณทำ e-magazine แทนนะบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้น RGB อย่าลืม RGB จะใช้กับพวกการแสดงผลหน้าจอดิจิตอลเฉยๆโอเคไหมความละเอียดตั้งแค่72พอโอเคไหมแต่ถ้าเป็นงานพิมพ์โดยส่วนมากจะเป็น CMYK แต่อย่างที่บอกร้านปริ้นท์บางร้านทำได้เป็น RGB เนื้อออกมาแต่ว่าความละเอียดก็ต้องตั้งเป็น300เหมือนเดิมนะคะโอเคถ้าเกิดงานพิมพ์ต้องตั้ง300นะลูกงานแสดงผลแค่หน้าจอคือ72โอเคไหมแล้วกด create นะคะกด create เข้าไปตึงมันก็จะมี warning บ้างไอ้ตรงนี้ก็อย่าไปสนใจเลยมันมากเพราะว่าเราแบบอ่ะ
สิ่งแรกตอนนี้สังเกตไหมว่าหน้าจอครูมันเลอะเทอะไปหมดนะคะถ้าเกิดเราอยากจะจัดอะไรล่ะพื้นที่นะคะอ๋อลืมบอกไปเมื่อกี้ขอย้อนไปนิดนึงเวลากดนิ้วนะคะตรงนี้ลืมบอกไปอาร์ตบอร์ดนะคะก็คือพื้นที่ในการทํางานเราอยากมีกี่หน้าค่ะเราอยากมีกี่หน้าสมมุติเราจะจัด8 หน้า 8 หน้านะคะเราเขียนไว้8อย่างนี้นะคะแนวตั้งหรือแนวนอนตรงนี้อันนี้แนวนอนแนวตั้งจัดได้นะคะแต่ว่าส่วนมากแมกกาซีนสําหรับยังไงล่ะทั่วไปมันจะเป็นแนวตั้งเนาะแต่ถามว่ามันก็จะมีไซส์พิเศษอะไรแบบเยอะแยะมากมายนะอันนี้ตั้งได้หมดแต่ว่าเอาแบบง่ายสุดนะคะโอเคตั้งค่าหมดแล้วนะขอเปิด create อีกทีหนึ่งนะคะโอเคเพื่อนเน้นนิดนึงว่าโอเคอาร์ตบอร์ดก็จะมาอย่างนี้เลยนะเราก็จะเห็นว่าโอเคเป็นหน้าคู่เนาะเป็นหน้าคู่8 หน้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราจะทำหน้าต่อ2 หน้าอินดีไซน์จะสามารถคำนวณให้เราได้ดีกว่านะคะส่วนมากมันจะขึ้นจากหน้าขวาก่อนนะคะก็คือหน้าแรกคือแผ่นแรกของอาร์ตบอร์ดนะคะสมมุตินะขึ้นตรงเนี้ยมันจะเป็นหน้าขวาลูกมันจะต่อภาพไม่ได้นะคะถ้าจะสร้างภาพต่อจริงๆเดี๋ยวเขียนเลขให้นะหน้าหนึ่งใช่ไหมแบบมันเป็นแผ่นแรกขึ้นที่หน้าขวาครูถูกไหมเดี๋ยวนึกก่อนนะถูกโอ้มีปัญหาเรื่องไอ้ตัวอุปกรณ์นิดหน่อยนะคะต้องขออภัยเดี๋ยวจะโอเคนี่จะเป็นหน้าหนึ่งนะคะจะเขียนว่า1R นะ R คือ right โอเคไหมคือด้านขวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะทำภาพหน้าต่อจริงๆอาจจะสามารถดึงตัวอาจจะจัดตรงนี้ใหม่ก็ได้นะด้วยการใช้คำสั่งอาร์ตบอร์ดตรงนี้ก็ได้นะคะดึงให้มันแบบวางเป็นหน้าคู่ลองดูก่อนนะว่าแบบเฮ้ยจะจัดหน้าคู่ไงถ้าเกิดภาพต้องภาพภาพต่อกันนะคะแล้วก็ปกติแล้วมันต้องมีการแบบเว้นพื้นที่นิดหนึ่งสำหรับแบบสันหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องห่วงก็อาจจะใช้อาร์ตบอร์ดตัวนี้ก็ได้นะคะเป็นอาร์ตบอร์ดทูตรงนี้นะคะกดได้ถ้าที่ทูสบาร์มีช็อตคัทเหมือนกันนะคะก็คือ Shift O สำหรับPC นะคะโอเคอันนี้เป็นขวาหน้านะอันนี้ถ้าเกิดจัดใหม่ก็อาจจะแบบลงมาอันนี้แบบเขาจะคู่กันก็จัดไปก่อนก็ได้อันนี้แบบคร่าวๆอ่ะเพื่อให้แบบไม่มึนนะคะเดี๋ยวเราจะมึนการจัดหน้านะคะโอเคเดี๋ยวจะไล่ให้ดูก่อนแล้วเมื่อจะหน้าปิดมันจะอยู่ตรงนี้ถ้าพูดถึงสําหรับปกตินะมันจะเป็นอย่างนี้นะโอเคป่ะก็คืออย่าเขียนรหัสไว้ให้ก่อน1R นะคะแล้วก็1L ใช่ไหม2L สิหน้า2นะคะ L ก็ไล่หน้าให้ดูเฉยๆนะอันนี้ไม่มีอะไร 2L ไหมไหวไหมใจเย็นๆนักศึกษาคะอยู่กับครูก่อนอย่าเพิ่งล้มตายโอเค3ก็คือหน้า3นะ3R นี่ครูเขียนเป็นรหัสให้เฉยๆโอเคไหมอันนี้เป็นไกด์ไลน์เฉยคือข้อดีของนี่ InDesign อ่ะนะมันจะมีการที่แบบว่าสมมติเราต้องเขียนคอลัมน์ยาวๆแล้วแบบเราต้องการแบบเหมือนให้มีลักษณะการซ้ําเราไม่ต้องกด copy paste ในทุกหน้านึกออกมั้ยเราสามารถใส่อะไรล่ะเหมือนหัวข้อพาดหัวชื่อแมกกาซีนเข้าไปได้เลยในสิ่งที่เรียกว่า master page แล้วมันขึ้นทุกหน้าเลยครั้งทําครั้งเดียวแต่ถ้าเกิดทําด้วย eLast มันจะไม่มีฟังก์ชันนั้นอะไรเงี้ยเล่าสู่กันฟังอันนี้4ใช่มั้ย CL นะคะโอเคห้า R ถูกไหม5R นี่ทำความเข้าใจกันก่อนเรื่องของอันนี้เป็นเบสิกนะหน้ายกแบบปกติหน้ายกคืออะไรใช่ไหมเอาเป็นว่างี้ปกติไงงานพิมพ์มันจะมีกระดาษใหญ่ๆแล้วเราต้องพับใช่ไหมขนาด A4 อ่ะนะขนาด A4 อ่ะมันจะพับด้วยกระดาษออกมาแล้วมันจะได้ประมาณ8 หน้าจากกระดาษแผ่นใหญ่นะเขาเรียก8 หน้ายกโอเคไหมนี่เป็นแบบธรรมชาติโดยทั่วไปโดยเฉลี่ยนะคะ8 หน้ายกโอเคไหม A4 นะ A5 จะเป็น16 หน้ายกโอเคไหมก็คือ16 แผ่นอะอะไรที่แบบคูณเลขให้ทันเป็นนั่นนะอันนี้เป็น A4 ก่อน
แล้วครูก็จะแบบว่าแต่ไม่ห่วงอันนี้ครูใส่เข้าไปในติวเตอเรียลจะถ่ายรูปไม่ได้ไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าครูอัดติวเตอเรียลอยู่แต่หวังว่ามันยังอัดอยู่นะแอบเช็คได้ไหมครูขอแอบเช็คมันรันอยู่เปล่าไม่ใช่แบบโอเคกู๊ดยังรันอยู่ถ้ามันไม่รันนี่ครูกรี๊ดโอเคต่อไปอันนี้ก็ต้องเจ็ดใช่ไหมเจ็ด R ถูกไหม Capital R ก็คือโอเคเรา manage หน้าก่อนถ้าเราใช้ Illustrator อย่างที่บอกไปมันเรื่องของโปรแกรม Adobe ค่อนข้างมีราคาสูงถ้าเกิดแบบเราซื้อได้แค่บางโปรแกรมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเราไม่มี InDesign จริงๆก็อาจจะต้องแบบใช้ลักษณะนี้แล้วเดี๋ยวไปรวมไฟล์ทีหลังโอเคไหมโอเคต่อไปอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวนะใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเป็นเดี๋ยวกูเข้าใจถูกวะนะคุณลัมเบอร์ไม่สิอันนี้ต้องเป็นเหมือนกันต้องเป็นตรงนี้ใช่ไหมมันต้องสลับกันขอโทษทีมันต้องสลับกันใช่ไหมอันนี้เป็นอุ๊ยชุบโทษทีต้องเป็นคืองี้แต่ว่ากูจะไม่ให้พวกคุณทําแมกกาซีนแบบสมัยที่ครูเรียนครูทํากัน300 หน้าทํากันจนแบบ สามารถแบบนะครูจะให้ไม่เกินเท่านั้นเพราะว่าโปรเจกต์เราทํากันเยอะละหลายโปรเจกต์อันนี้แค่ทดลองเพราะฉะนั้นจริงๆอย่างที่บอกแคนวามันอาจจะสะดวกสบายในเรื่องของทําหนังสืออีบุ๊กทําเร็วๆทําอะไรเงี้ยอิลลัสเตรเตอร์ก็ทําได้อินดีไซน์ก็ทําได้เดี๋ยวติวทอเรียลอินดีไซน์ครูทําให้เฉพาะเลยครูนะไม่ต้องห่วงจริงๆมีเป็นเซตเลยมีอยู่แล้วเดี๋ยวจะส่งให้ตูมเดียวเลยนะคะไม่ต้องห่วงเผื่อใครอยากสนใจอยากใช้ InDesign นะมันจะง่ายกว่าในการจัดหน้าหนังสือแต่ว่านี่แบบเป็นการแบบถ้าสมมติเราไม่ได้จัดหน้าเยอะอ่ะนึกออกไหมแล้วเราอยากจะแบบล็อกเลขมันจะประมาณนี้ถูกไหม LR มันก็จะเป็นสังเกตว่าขึ้นหน้าคู่จะอยู่ซ้ายเนาะหน้าอะไรล่ะหน้าด้านขวามันจะเป็นเลขคี่ใช่ไหมโดยส่วนมากสำหรับ A4 นะใช่ไหมสำหรับกระดาษ A4 โอเคต่อไปเรื่องของการดีไซน์ละมาพูดกันด้านของการดีไซน์เรามีอาร์ตบอร์ด8 หน้าตอนนี้เป็นเนื้อในเอกสารเนาะเราก็ง่ายมากนะคะข้อที่1ต้องทำไงก่อนเคยสอนแล้วสำหรับแมกกาซีนต้องมีอะไรบ้างแน่นอนรูปภาพถูกไหมมันก็แล้วแต่ว่าคุณทำแมกกาซีนอะไรสมมุติว่าคุณอยากทำแมกกาซีนแฟชั่นแล้วกันคุณก็อาจจะต้องไปดาวน์โหลดลักษณะของอะไรล่ะภาพแฟชั่นจากพวกคลังแบบสต็อกโฟโต้ต่างๆเช่นเพเซลที่ครูเคยแนะนำไปเพเซลเนาะรู้จักกันอยู่แล้วแหละความจริงคุณก็มีแหล่งเยอะแยะใช่ไหมครูเขียนตรงนี้เผื่อว่าใครอยากจะเข้าไปดูได้นะคะเพเซลก็ถือเป็นแหล่งอีกแหล่งหนึ่งที่เป็นแหล่งฟรีสำหรับนักศึกษาที่จะไปค้นหาภาพฟรีได้แล้วมันก็มีภาพสวยๆเยอะสมมติเขียนไว้ข้างๆ200โอเค pacel.com นะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอันหนึ่งนะคะเข้าไปดาวน์โหลดได้หรือถ้าอยากถ่ายเองก็เอาเลยนะให้เครดิตมากกว่าด้วยใครอยากเปิดห้องสตูดิโอไปขออาจารย์หวยนิดนึงว่าโอเคว่างวันไหนหรืออะไรเงี้ยแล้วลองดูอ้าวโอเคกูขอพูดต่อนะแน่นอนแมกกาซีนใช่ไหมต้องมีรูปมีคอนเทนต์พวกคอนเทนต์โอเคสำหรับเฉพาะโปรเจกต์นี้นะครูอนุญาตให้ว่าไม่จำเป็นต้องเขียนเองหรือถ้าอยากเขียนเองก็เขียนได้ถ้าเกิดว่านี่มันแค่โปรเจกต์นักศึกษาใช่ไหมคุณจะใช้ ChatGPT เขียนครูก็ไม่ว่าหรือคุณจะใช้แบบเป็นภาษาอังกฤษภาษาอื่นๆครูก็ไม่ได้ว่านะแต่ครูอ่านไม่ออกถ้าเป็นภาษาแบบอะไรล่ะจีนญี่ปุ่นครูอ่านไม่ออกนะคะไม่ได้จำกัดภาษาว่างั้นเถอะแล้วก็อยากให้ทําเรื่องของเรื่องที่คุณสนใจนะคะโอเคไหมโอเคโอเคต่อไปอย่างที่บอกเลขกำกับอ่ะเดี๋ยวนะประมาณนี้อันนี้แบบเดี๋ยวดูกันไว้เนาะเลขกำกับของหน้าต่างๆว่ามันจะวางยังไงคืออันเนี้ยมันเผื่อไว้ในกรณีที่คุณต้องวางหน้าคู่โอเคไหมวางหน้าคู่รูปคู่อ่ะหมายถึงรูปคู่อ่ะพาดหน้าบางทีถ้าเกิดเราจัดวางตรงกลางแบบสมมุตินะมีภาพที่มีคนอยู่ตรงกลางตรงสันหนังสือพอดีเป็นไงพังใช่ป่ะเวลาพับมันก็แบบหายไปเลยตรงที่แบบเราเนาะทำการแบบเย็บเล่มเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคละอันนี้แค่เนื้อในนะเนื้อใน8 หน้าอย่างที่บอกไปโอเค
ต่อไปต้องมีรูปมีคอนเทนต์ใช่ไหมอย่างที่บอกคอนเทนต์สามารถแบบเอามาจากข้างนอกได้แต่ว่าช่วยเรฟเฟอเรนซ์เขานิดหนึ่งว่ามาจากไหนนะจ๊ะทำหัวข้อที่สนใจโปรเจกต์นี้นะคะอ้าวสำหรับการเพลสรูปก่อนจำได้ไหมการเพลสรูปธรรมดาเลยนะคะจดคอนโทรลชิฟต์พีใช่ไหมคะหรือไปที่มันก็จะไปหาภาพที่เราดาวน์โหลดไว้นะคะแล้วก็เลือกตรงไหนที่เรากดที่คีย์บอร์ดนะพร้อมกันคอนโทรลชิฟต์พีแล้วปล่อยนะคะคอนโทรลชิฟต์พีสำหรับอะไรสำหรับเครื่อง PC แล้วถ้าสำหรับเครื่อง Mac จะเป็นเดี๋ยวนะพวกคอนโทรลจะเปลี่ยนเป็นคอมมานด์นะคะแต่ถ้าคำสั่งถ้าตอนนี้บางคอมพิวเตอร์มันจะแปลกนิดนึงของห้องคอมเรามันจะมีลักษณะที่เป็นคีย์บอร์ดเป็น PC แต่เครื่องเป็น Mac ใช่ไหมคะเข้าใจว่าคอมมานด์จะเป็นปุ่ม Windows แต่ถ้าเกิดใครใช้เครื่องดำเนี่ยจะเป็นเรื่องของเป็น PC ปกตินะคะบางคอมเครื่อง Mac อาจจะเป็นกลายเป็น Windows ไปแล้วก็ได้นะคะก็เหมือนกันก็ถ้าอย่างนั้นก็กดปกตินะคะเอาละโอเคหรือถ้าคุณหาไม่เจอหาอะไรไม่เจอเลยคุณก็ไปที่คำสั่งนี้ก็ได้ไปที่ไฟล์ข้างบนสุดนะคะมันจะมีแท็บชื่อไฟล์อยู่ข้างบนนะคะแล้วคุณก็ไปที่ Place ค่ะนะหรือ Control Shift P อย่างที่บอกก็เลือกรูปดูว่ารูปไหนมันมีความเหมาะสมอ่ะสมมติหน้าแรกอยากเปิดตัวแบบปังๆหน่อยใช่ไหมส่วนมากองค์ประกอบของแมกกาซีนจะมีอะไรบ้างนะอันนี้ครูแบบอ่ะเวลาดึงรูปนะขอบอกไว้นิดนึงคือควรดึงรูปให้แบบไปถึงขอบสีแดงด้านนอกนะคะก็คือบลีดหรือการตัดตกคือเขาต้องตัดบริเวณนี้ออกนะคะพยายามแบบตั้งหน่อยแต่ก็อย่าลืมไอ้ตัวส่วนที่เกินไปจะถูกตัดออกนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ารูปเนี่ยเราดึงมาเงี้ยมันจะรักษาเรื่องของอะไรล่ะสัดส่วนใช่ไหมพยายามอย่าบี้สัดส่วนมันให้มันประหลาดอ่ะภาพมันถูกถ่ายมาสวยอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องทําใจนิดนึงว่าอ่ะสมมติครูทํานี้นะเรียบร้อยนะทํานี้ใช่ป่ะส่วนบางส่วนนะคะของภาพจะหายไปประมาณนี้เลยมันจะแค่นี้นะคะส่วนภาพที่แบบจะแสดงแล้วก็ส่วนนี้จะหายไปนะคะก็มันก็จะเหลือแค่นี้เท่านั้นเองส่วนสีแดงอ่ะหายไปนี่คือทำตัวอย่างให้ดูนะโอเคหายไปเลยใช่ไหมเหลือแค่นี้คุณก็ลองดูว่าเอ้ยมันเหมาะสมหรือเปล่านะคะในที่นี้แล้วเราก็ควรจะเหลือพื้นที่คือมันแล้วแต่อันนี้ต้องบอกนิดนึงการเย็บเล่มอ่ะมันมีหลายแบบมากมันจะมีเย็บกี่ใช่ไหมเย็บกี่ก็คือลักษณะงานที่แบบเปิดได้เกือบแบบปกติแบบเปิดได้เต็มที่เลยมันจะเป็นลักษณะการเย็บอย่างดีที่สุดมักจะใช้กับปกแข็งแต่ว่าหลังๆมันก็จะมีแบบการปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างแต่ว่ามันคือเปิดได้เต็มที่เลยใช่ไหมคะสองที่นิยมและราคาถูกกว่าคือสายกาวนะคะก็คือเหมือนพวกหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กทั่วไปก็จะมีการสายกาวด้านข้างนะคะประมาณเพราะฉะนั้นถ้าสายกาวอ่ะเราต้องเหลือพื้นที่ด้านหนึ่งด้านใดด้านหนึ่งนะคะคือถ้าเป็นอย่างเนี้ยเราต้องเหลือพื้นที่ประมาณมันแล้วแต่เหมือนกันนะคะมันอาจจะต้องไปตั้งแต่1.5 เซนอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือบางทีก็อาจจะถ้าไม่ใช่แมกกาซีนที่หนามากบางทีบางคนเขาใช้แบบอะไรอ่ะ1 เซนก็มีนะคะอันนี้มันแล้วแต่ว่าโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องทำการตีเส้นละใช่ไหมเวลาที่จะเปิดรูเลอร์หรือเราจะตีเส้นกริดนะคะให้กด Ctrl R นะ Ctrl R บนคีย์บอร์ดทีเดียวจะมีลักษณะของตัวนี้ขึ้นมาเป็นแท็บเรื่องของอะไรล่ะไม้บรรทัดข้างๆนะคะเราก็ลากไปนะคะก็ลากไปวัดไปแต่ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเหมือนกับเปลี่ยนจุดที่แบบเป็นจุดวัดอะให้มันตรงนะเราก็สามารถลากมุมของตัวไม้บรรทัดให้มาอยู่ที่ขอบได้เลยนะคะของขอบแมกกาซีนจะได้แบบวัดกันไปเลยนะว่าเท่าไหร่ก็ดูหน่วยได้ด้วยการคลิกขวานะคะดูว่าตอนนี้เป็นเซนหรือเปล่าโอเคถ้าสมมุติว่าเราเผื่อไว้สักประมาณ1.5 เซนหรือจะเท่าไหร่1.5 เซนตาคุณไม่ดีนิดนึงนะนี่ก็คือ1 เซนถูกไหม1.5น่าจะอยู่ประมาณนี้อ่ะสมมติครูตั้งไว้แบบเบาๆนะอันนี้ก็จะเป็นเส้นไกด์ไลน์สำหรับตัวหน้าทั้งหมดนะคะด้านนี้เหมือนกันถ้าสมมุติคุณอยากจะเปลี่ยนเรื่องของจุดที่จะวัดนะคะให้มาที่มุมนี้นะคะแล้วก็ดึงมานะอันนี้จะเป็นเรื่องของด้านขวาละให้มาประจบกับตัวขอบกระดาษไม่ใช่ตัวบลีดนะโอเคศูนย์เขาก็จะมาตรงนี้ละเหมือนกันก็ลากเส้นเกร็ดมาประมาณ1.5ลองกะดูก็ได้อ่ะประมาณนี้
ก็จะเป็นเส้นกริดนะคะสำหรับการวางหน้าตาของแมกกาซีนเขียนโดยคร่าวๆโดยคร่าวๆไม่ต้องตกอกตกใจอะไรนะไม่ต้องตกอกตกใจอะไรนะขนาดนี้เดี๋ยวไปดูย้อนได้ค่อยฝึกเอานะคะคืออย่างที่บอกแคนวามันอาจจะง่ายกว่าแต่เชื่อเถอะเรื่องเทคนิคพวกนี้มันเป็นเทคนิคที่แบบบางทีมันก็ไม่ได้ยากเลยหรอกแต่ว่ามันสามารถทําอะไรได้แบบน่าสนใจเยอะอ้าวสมมติปกติหน้าเปิดต้องมีอะไรในอาจจะมีสารจากบรรณาธิการถูกไหมอาจจะมีสารบัญถูกไหมก่อนเข้าสู่เนื้อหาอันนี้ก็เป็นสารบัญก่อนก็แล้วกันอ่ะสมมติใช่ไหมง่ายๆถ้าแบบง่ายที่สุดมันแค่แปดหน้าเนาะอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันมีวิธีสร้าง table contents ใส่เข้าไปเลยนะคะเดี๋ยวจะทำติวตัวเรียวเรื่องนั้นให้โอเคอีกอย่างหนึ่งคือตอนเนี้ยหน้าจอครูมันสังเกตไหมกระจัดกระจายมั่วไปหมดเลยใช่ไหมโอเคถ้าเกิดคุณอยากจะจัดหน้าจอใหม่โอเคตอนนี้ครูอย่างที่เคยแนะนํานะคะอยากให้แบบแยกเลเยอร์เนาะในการทํางานพวกคุณทําอยู่แล้วล่ะเห็นแบบเลเยอร์เป็น50 60อะไรเงี้ยพวกครูทําแบบบางทีสองสามสี่ห้าอะไรมาแล้วแต่เจนอะเจนนะคะโอเควิธีการเพิ่มเลเยอร์นะก็ไปที่ panel layer ปกติมันจะมีขึ้นให้อยู่แล้วแต่ถ้าหาไม่เจอมันอยู่ใน window tab นะคะก็ไปที่ปุ่มเล็กๆตรงนี้ก็ได้แล้วกดเข้าไปมันก็จะเพิ่มขึ้นไปถ้าคุณอยากจะล็อกด้านล่างก็คือเหมือนกับบางทีมันจะแบบสมมุติเราเลือกเฉพาะด้านสองแบบเหมือนภาพบางภาพหรืออะไรบางภาพคุณไม่อยากไปกวนงานด้านล่างอ่ะคุณล็อกก็ได้อย่างเงี้ยนะจะได้แบบทําเรื่องแท็กอย่างเดียวภาพไม่เคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เหมือนกันนะต่อไปอ่ะโอเคสารจากบรรณาธิการถูกไหมอ่ะเดี๋ยวนะครูขวาคิดอะไรเล็กน้อยโอเคสารจากบรรณาธิการโอเคภาพตัดไปบ้างเนาะก็แล้วแต่ตรงนี้อย่าลืมนะจัดหน้าตามนี้ใช่ไหมคะโอเคภาพด้านล่างอาจจะเอาแบบลงมาเลย์ก่อนก็ได้อ่ะสมมุติคุณจะใช้ภาพอะไรบ้างนะก็เหมือนกันอย่าลืมกด Ctrl Shift P หรือไปที่ไฟล์โอเคนะแล้วก็เลือกรูปที่แบบเหมือนเหมาะสมจะมาวางในแมกกาซีนไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะใหญ่พอไหมหรืออะไรอันนี้ครูจะแบบคุมไปเลยสองหน้าไหวไหมขอลองดูก่อนนะไม่ค่อยมั่นใจอ่ะสมมติครูเอาอีกรูปหนึ่งพอด้วยเว้ยเท่ด้วยสมมติครูแบบปังปังหารูปปันปังใส่ไปก่อนในเลเยอร์หนึ่งเดี๋ยวจะล็อกนะทำแต่ตัวอักษรนะคะมีกริดมีอะไรพร้อมอ่ะต่อไปก็ Ctrl Shift P หรือไปที่ไฟล์นะแล้วกด Place อันนี้จะเหมือน InDesign เลยนะคะอันนี้ขอย้ำอีกรอบหนึ่งอ๊บเดี๋ยวพึ่งนะคะก็เลือกรูปที่แบบโอเคแหละคุณชอบเนาะบางหน้าอาจจะเป็นหน้าเดี่ยวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็อย่าลืมลากให้ถึงขอบนะคะที่จะตัดตกอ่ะแล้วก็ถ้าจะรักษาเรื่องของระยะก็คือนะก็ดึงให้แบบอ่ะแต่ถ้ามันเกินขึ้นมาทําไงไม่ต้องตกใจค่ะมีคําสั่งชื่อคลิปมาสนะคะก็คือตัดออกบางส่วนนะจริงๆใน Photoshop ก็ทําแบบตัดเลยก็สามารถทําได้หรือจะ reposition รูปก็ทําได้แต่มันมีวิธีคือคลิปมาสตัดบางส่วนของภาพวิธีทําไงกด M ก็ได้หรือจะกดเครื่องมือด้านข้างนะคะเดี๋ยวครูจะแบบซูมให้ดูกด M นะจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแต่ถ้ากดสังเกตมันจะมีสี่เหลี่ยมด้านล่างอยู่ถ้าคุณกดสี่เหลี่ยมด้านย่างมันจะมีแบบอุปกรณ์ซ่อนอยู่โอเคไหมหรือกด M อย่างที่บอก M ปึ๊บใช่ไหมคะแล้วก็ดูว่าโอเคสีข้างล่างตรงเนี้ยมันเป็นสีที่เทเฉพาะไม่มีแบบเส้นข้างนอกนะคะคุณสามารถสลับสีสลับเส้นอะไรได้แต่ว่าโอเคไม่ต้องสนใจสีมากอันนี้แค่จะทําคลิปมาสก็คือตัดบางส่วนออกนะคะคุณก็ลากไปในส่วนที่แบบโอเคละคุณต้องการไม่ภาพเกินเนาะโอเคเพราะว่าเดี๋ยวมันเกินไปอีกหน้าหนึ่งก็คือจบที่ตรงบลีดเนาะเขตเกินบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแบบใช้อาร์ตบอร์ดค่ะกดใช้อาร์ตบอร์ดคราวนี้คุณกด V ที่คีย์บอร์ดใช่ไหมหรือกดตัวนี้นะคะเขาเรียก selection tool ปกติไว้แบบใช้เลื่อนงานปกตินะคะมีช็อตคัทอีกตัวที่ครูอยากแนะนำปกติ hand tool อยู่ตรงนี้นะคะ hand toolกดก็ได้แต่ว่าบางทีมันช้าเนาะกด space bar ค้างไว้ space bar ที่ตัวคอมพิวเตอร์คุณแล้วก็แบบหมุนได้โดยที่บางทีเราต้องการหมุนเนาะแล้วก็ control พร้อมบวกก็คือขยาย control ลบคือออกอย่างนี้ Photoshop Illustrator เหมือนกันเนะโอเคคราวนี้เราเลือกทั้งสองอย่างนะคะวิธีการกดเลือก object ทั้งสองอย่างที่เราต้องการทำการ mask โอเคไหมต่อไปที่ไปต่อนะไปที่ object นะคะแล้วก็ไปที่โอเคข้างล่างนะ
ก็จะมีคำสั่งเรื่อง clip mask เกิดขึ้นโอเคไปที่ object เดี๋ยวครูซูมให้นะ object โอเคแต่อย่างที่บอกงั้นงานกราฟิกมันแล้วแต่สไตล์บางคนก็อาจจะมีแบบวิธีอื่นๆก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนอาจจะไม่ได้แบบทำแบบครูเป๊ะอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรผิดนะดีไซน์สำหรับงานดีไซน์ไม่มีอะไรผิดถูกแต่ว่าก็ต้องแบบดูอีกทีว่ารูปมันแบบแตกไหมหรืออะไรไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดรูปแตกก็ต้องระวังแต่ตอนนี้ครูกำลังซูมเกินรหัสเกินแบบอะไรล่ะเกินระดับใช่ไหมคะเราอาจจะต้องแบบมาเอ็กซ์พอร์ตดูที่100%ว่ารูปมันแตกไหมหรือลองปริ้นดูอะไรเงี้ยถ้ารูปมันยังแบบโอเคอยู่ก็โอเคแต่ถ้ารูปมันไม่โอเคอาจจะต้องใช้เทคนิคอัพสเกลนะคะใน Photoshop หรือโปรแกรมอื่นๆก็คือเป็นลักษณะการเพิ่มพิกเซลแต่บางทีมันก็ไม่เวิร์กนักหรอกนะบางทีมันแค่แบบทําให้ภาพเบลอๆขึ้นมันจะเหมาะกับพวกสิ่งพิมพ์แบบใหญ่ๆค่ะนะอย่างเช่น expand หรืออะไรอย่างเงี้ยจะใช้ได้ดีมากกว่าแต่ว่าถ้าพวกแบบเป็นไปได้ก็หางานที่แบบค่อนข้างเนาะสมมติหน้านี้ครูจะเป็นทําแล้วแต่ละครูก็ใส่ไปเรื่อยนะใส่รูปไปเรื่อยคืออย่าลืม press รูปอีกนี่คือแบบง่ายๆเลยสําหรับการทําโปรเจกต์ของเราอาจจะมีรูปอีกอันนึงอ้าวใส่ใช่ไหมเหมือนเดิมไปที่จุดที่เป็นนี่เนาะแล้วลากไปคือถ้าคุณกดครั้งเดียวมันจะเป็นขนาดภาพที่แท้จริงแต่ว่าโอเคนี่ครูกดพลาดขอโทษดีโอเคเดี๋ยวครูขอกด Ctrl Z ได้ถ้าเกิดคุณต้องการย้อนกลับนะคะมันก็จะกลับไปนะแล้วก็เหมือนกัน Ctrl Shift P หรือ File Press นะคะเลือกลูกที่ชอบโอเค Press มาโอเคถ้าเกิดต้องการ Zoom Out กด Ctrl ลบๆนะคะพร้อมกันแล้วก็ปล่อยโอเคนะอย่าลืมกด Shift ด้วยก็จะรักษาเรื่องของขนาดภาพเหมือนเดิมนะภาพดูจะเกินเนาะมันจะมีส่วนที่ต้องแบบตัดใช่ไหมเหมือนเดิมกด M นะคะแล้วก็ตัดเฉพาะส่วนที่แบบเราต้องการจะใช้อ่ะเนาะก็คือตรงบลีดของเขานะคะอย่าลืมในส่วนนี้ก็โอเคแล้วก็กด V ถ้าเกิดต้องการแบบปรับรูปร่างขนาดตำแหน่งหรือว่าอาจจะใช้คำสั่งแบบ Transform ตัวนี้ก็ได้นะคะ Free Transform ปกติมันจะไม่คือเนื่องจากความคงมีปัญหานิดหน่อยมันเลยแบบปกติถ้าเกิดเลือกแค่ตัวช็อตคัท V นะ V เฉยๆมันก็เวิร์กละต่อไปก็เหมือนเดิมคือเลือกโอ้ my man โอเครูปนี้ใช่ไหม what happened เดี๋ยวนะกูเบลอโอเค M อีกรอบหนึ่ง M อีกรอบหนึ่งโอเคมันมีกรอบที่กูสร้างไว้เมื่อกี้แบบเหมือนสร้างเวียงเริ่มเป็นนิดหนึ่งโอเคมีแล้ว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 เหมือนจะมีละแต่ไม่ได้ใส่สีโอเคนะคะใช่ป่ะหากันโอเคนี่คือกรอบใช่ไหมโอเคกรอบที่ยังไม่ใส่สีโอเคใส่สีละนะโอเคเนื่องจากคอมคุณมีปัญหาปกติแล้วมันต้องดึงได้เลยนะมันต้องดึงได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดมีปัญหาปุ๊บใช้คำสั่งนี้ก็ได้ค่ะ scale หรือ free transform ตรงนี้นะอยู่ข้างๆสองตัวนี้ก็ใช้ได้กด F กด E โทษทีสับ E กด E ที่คีย์บอร์ดนะแล้วลากไปให้จบถึงตรงเส้นบลีดนะลูกโอเคเหมือนเดิมเลยนะคะเส้นบลีดคืออะไรเส้นตัดตกไงใช่ไหมเส้นตัดตกเดี๋ยวเอาทางบริษัทกดชิฟนะคะแล้วก็กดลากกด V ก่อนแล้วเลือกรูปทั้งสองนะไปออบเจกต์นะคะคลิปมาสเมคพึ่งไม่มาอะไรกันเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆลูกบอกตัวเองนะคลิปมาสเมคค่ะโอเคมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะไม่ไปกวนหน้าอื่นเป็นอย่างนี้เนาะโอเคก็ไปเรื่อยๆนะจนกว่าคุณจะแบบว่าอะไรล่ะหาส่วนที่คุณแบบโอเคได้กับมันแล้วโอเคถ้าสมมุติเลือกรูปมาสวยก็จะมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะสมมุติอันนี้เป็นภาพคู่นะคะก็ลากไปเลยลูกนะลากไปเลยหน้าคู่ปึ้งไปเลยค่ะก็ใส่มาเสร็จปุ๊บโอเคเมื่อใส่ไปแล้วก็สังเกตว่าภาพข้างในจะดูแบบหนักเนาะแต่ก็แล้วแต่คุณไม่ต้องจำเป็นต้องใส่ภาพใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะคุณไม่ได้แบบว่าอะไรล่ะอะไรล่ะคุณไม่ได้แบบอยากให้พวกคุณแบบทำอะไรแบบเวอร์วังขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคภาพสุดท้ายหน้าสุดท้ายจริงๆครูไม่มีรูปเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรใส่ได้ไหมขอลองดูก่อนนะรู้สึกจะไม่ได้มีรูปก็เดี๋ยวหารูปใส่ได้หารูปใส่ได้อาจจะขออนุญาตใช้รูปซ้ำนิดนึงเซฟไฟล์นะคะ
อย่าลืมอาจจะเป็นแค่แบบคอลัมน์รูปเล็กๆไม่ทราบเหมือนกันว่าจะจัดอะไรเดี๋ยวว่าไปในหน้า8เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะโอเคคราวนี้หน้าแรกมันควรจะเป็นอะไรมันก็ต้องเป็นสารจากเอดิเตอร์ใช่ไหมอาจจะเป็นสารบัญหรือแล้วแต่หน้านี้จะมีหรือไม่มีอะไรเงี้ยหรือจะรวมกันก็ได้สารจากเอดิเตอร์แล้วก็มีแบบหน้าครึ่งหน้าเลยปกติโอเคคราวนี้ถ้าวางรูปเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะในเลเยอร์อ่ะอีกนิดนึงลืมบอกไปในการจัดการ Workspace ที่วุ่นวายใช่ไหมคะคุณอาจจะไปที่คำสั่ง Windows นะ Windows ก่อนข้างบน Windows ข้างบนนะแล้วไปที่คำสั่ง Workspace ตรงนี้แล้วก็ไปที่นะคะ Essential Classic หรืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าอาจจะ Essential ธรรมดาก็ได้ก่อนแล้วก็อาจจะเลือกดูว่าโอเคคุณชอบ Workspace แบบไหนเขาก็จะจัดให้ Essential Classic ได้ไหมหรือแล้วแต่ว่าการทำงานคุณเหมาะกับแบบไหนก็จะมาแบบหน้าตาเขาก็จะมาแบบเอาอุปกรณ์ที่คุณต้องใช้อะมาใส่ให้แต่ว่าคุณอาจจะเอาไปแบบซ่อนในไหนก็ได้อะนะซ่อนในนี้ก็ได้นะคะจัดเพิ่มก็ได้จัดอะไรก็ได้นะคะโอเคมันก็จะมีแบบลักษณะของการแบบซ่อนอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเข้าไปข้างในก็ได้นะคะซึ่งคุณเรียกมาได้ทีหลังโอเคสับเลเยอร์นะคะอันนี้หา library layer อ่ะโอเคคุณแนะนำว่าล็อกเลเยอร์แบบพวกกริดกับเลเยอร์ของรูปไว้ก่อนนะคะแล้วไปที่เลเยอร์สองในการทำเทคนะล็อกก็คือแค่กดปุ่มหน้าแค่นี้เองแล้วคุณกดล็อกได้เลยนะคะจริงๆมันมีการล็อกออบเจกต์ธรรมดาด้วยนะโอเคต่อไปเท็กซ์นะคะกดทีสังเกตทีหรือกดตรงนี้ก็ได้นะคะข้างๆ Toolsbar นะเราก็เลือกฟอนต์ที่เหมาะสมอ่ะอันนี้อาจจะเป็นจะบอกว่า Editor อะไรเดี๋ยวไม่รู้สิปกติเขาใช้คำ Editor น่าจะเขียนงี้นะใช่ไหมถ้าเขียนผิดขออภัยเบอร์ๆอยู่เช้านี้ Editor Message หรืออะไรเงี้ยลองหาฟอนต์ที่เหมาะอย่างที่บอกนะคะส่วนเรื่องของพวกปกติมันจะขึ้นหน้าจอนี้มาค่ะเวลาที่เราทำฟอนต์เนาะใช่ไหมคะ Editor ตัวอันนี้ไม่ใช่หน้าปกเนื้อในอย่างที่บอกอาจจะต้องแบบตัวอักษรเบากว่านี้หน่อย13ดีไหมลองดูโอ้ยเล็กไปรู้สึกว่าเล็กไม่รู้สิแต่ก็แล้วแต่นะของจริงมันอาจจะใหญ่56อ่ะโอเคลองหาฟอนต์ที่แบบมันเหมาะสมกับงานของคุณอ่ะคราวนี้เดี๋ยวจะแนะนำโปรแกรมนะคะหลายๆโปรแกรมให้ใช้มันจะมีลักษณะของซอฟต์แวร์ชื่อ Fontsbase ซึ่งไว้จัดการพวกฟอนต์ฟรีอ่ะคุณสามารถที่จะแบบนั่นได้คุณก็ลองหาดูว่าโอเคเดี๋ยวเข้ามาเปลี่ยนสีแต่นิดนี้โค้ดคลาสสิกใช้กันทุกอย่าง Impact เดี๋ยวนี้โบราณแล้วไม่ค่อยมีใครใช้นะคะก็มีเหลียก็ Baskerville โค้ดคลาสสิกก็ลองหาตัวฟอนต์ที่มันไปกันได้กับอะไรล่ะงานคุณนะคะจะบอกว่างี้นะบางทีอ่ะเราพยายามใช้กริดนิดนึงเนาะใช้กริดให้แบบสร้างความสมดุลนะคะ Editor อะไรดีล่ะ Message หรือใช้คำว่าอะไรนะเดี๋ยวครูขอหาก่อนมีใครช่วยครูคิดด้วย Message from Editor แล้วกันถ้าเขียนผิดบ้างอะไรบ้างก็ Message from the Editorโอเคเราก็จะลดพอยต์นิดหนึ่งก็เลือกตัวอักษรที่มันเหมาะหรือสีที่แบบโอเคอย่าลืมถ้าใช้สีเข้มเป็นไงถ้าใช้สีแบ็กกราวด์สีเข้มใช่ไหมคะก็ใช้ตัวอักษรสีอ่อนแต่ถ้าเกิดแบบมันไม่เด้งไม่ฟูนะมันมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งก็คือแบบไว้เล่นได้คือไปที่วินโดว์นะแล้วก็ลงไปข้างล่างโอเคไหมหลังจากนั้นมันจะมีเรื่องของสไตล์อยู่พวกเนี้ยWindows นะไปที่ Windows ข้างบนนะคะแล้วก็มันจะมีพวก Graphic Style Library อยู่มันจะมีแบบอะไรให้เล่นเยอะมากเลยพวกนี้นะคะ Neon Light Illuminate ครูชอบตัว Illuminate Style สมัยก่อนรู้สึกแบบเหนื่อยกับการทำพวกวิงวังมากเลยตัวสามวิงวังที่แบบเดี๋ยวนี้พอมันมีแล้วแบบรู้สึกโอ้โหสมัยครูมันตึกดำบรรพ์อะสมัยก่อนนะก็ลองดูว่าเอ้ยสีอะไรมันจะป๊อปอะเนาะบางทีแบบลองดูมันต้องลองอะงานกราฟิกมันคืองานลองเนาะที่แบบสีฟ้ามันไม่น่าได้นะลองดูลองไปเรื่อยอะกว่าจะเจอแบบสิ่งที่ใช่เนาะลองดูหรือเป็นสีขาวดีขาวธรรมดา
ก็ไม่รู้หรือสีแบบนวลๆสีเมทัลลิกหรือมันถ้ามันไม่เวิร์กเลยก็ไม่ต้องใช้มันเลยก็ได้นะอันนี้เป็นแบบแค่แบบตัวอย่างเท่านั้นเองว่าโอเคคุณสามารถทำอะไรบ้างในการใช้พวกเอฟเฟกต์ต่างๆในตีเรียวเลี้ยวทุแล้วก็อาจจะมีการพูดถึงไปบ้างในเรื่องนี้สีเหลืองกับม่วงเมื่อไหร่ที่ใช้สีตรงข้ามนะคะพยายามใช้แบบให้เปอร์เซ็นต์สีหนึ่งนะมีมากกว่าอีกสีหนึ่งเช่นในตอนนี้สีม่วงสีฟ้าค่อนข้างแบบว่าอะไรเป็นพื้นหลังเยอะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวต่อไปที่ต้องแบบโอเคละอาจจะต้องแบบถ้าเกิดจะใช้สีลักษณะแบบเหลืองประมาณนี้อย่างเงี้ยสมมตินะก็ใช้ในปริมาณที่น้อยกว่าแต่ครูว่าแบบน่าจะใช้ไบรท์กว่านี้หน่อยถึงจะเห็นแต่ว่าครูไม่ชอบเลยหรือคุณชอบขอความเห็นช่วยกันดีไซน์หน่อยหรือต้องการความกลมกลืนโอ้ my god ไม่ชอบสักอันเลยให้ตายเถอะครูไม่ชอบสักอันงั้นเอาสีขาวธรรมดาไปก่อนโอเคตอนนี้ยังไม่นั่นสวยนะถ้าเกิดคำมันยาวไปจะตัดบ้างก็ได้message from the editor ถ้าเขียนผิดทูนถูกอะไรขออภัยโอเคสมมตินะอ่ะก็จัดไปตรงนี้มันเป็นแบบอย่างที่บอกมันเป็นแบบตัวเว้นใช่ไหมเราอาจจะแบบต้องสับนิดนึงเนาะเหมือนเว้นไว้สายกาวอ่ะเราจะไม่จัดอะไรเกินตรงนี้นะคะ message from the editor ลองดูซิว่าตรงไหนมันสวยนะคะก็จะใส่ลูกเล่นอื่นด้วยก็ได้คืองี้ถ้าจะใส่กล่องใส่เส้นใส่อะไรอย่างเงี้ยก็ลองคิดดูว่าแบบมันเหมาะไหมในเรื่องของว่าทําไมมันต้องอยู่ตรงนั้นน่ะเนาะอะไรเงี้ยบางทีการใส่กล่องใส่เส้นคราวนี้ใน Illustrator จะมีออปชันหนึ่งถ้าเกิดคุณกดแบบเป็นกล่องข้อความนะกดทีนะคะแล้วก็เป็นกล่องข้อความเขาก็จะแบบแสดงผลเป็นตัวอักษรลักษณะแบบขึ้นเป็นตัวอักษรหลอกๆไว้ให้ก่อนเผื่อว่าคุณจะแบบมาแต่คราวนี้ตอนนี้มันจะเป็นลักษณะของคือจะแนะนําอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นฟอนต์ที่เป็นลักษณะหัวพาดหัวนะใช้ตัวอักษรมีลักษณะหนาลักษณะพิเศษได้แต่ถ้าเป็นลักษณะของตัวอักษรต่อเนื่องที่เป็นลักษณะแบบเขียนยาวๆอ่ะใช้ตัวอักษรเรียบๆพอนะคะตอนนี้คุณใช้คลาวนะคลาวเป็นตัวไลท์คราวนี้ตัวอักษรปกติก็อาจจะ14 พอยต์แล้วแต่ว่าคุณจะใช้เท่าไหร่นะคะก็อาจจะใช้สีที่มันเหมาะสมอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่ได้เน้นสวยบอกแล้วสีขาวไปก่อนนะคะว่าไปอะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้าเกิดแบบโพซิชันมันไม่สวยก็จัดใหม่ได้นะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะในส่วนนี้ก็ลองดูว่าโอเคลอยอิสลามจะอันนี้เป็นอักษรแบบเหมือนอักษรหลอกอย่างที่บอกเดี๋ยวเอาต้องเอาข้อความจริงๆมาใส่เนาะถ้าเกิดแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่สวยมันทับภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็ปรับนะคะก็ปรับไปนะทับภาพแล้วสวยไหมไม่สวยก็อาจจะหลบมาด้านนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถทําได้หลบมานิดนึงอ่ะให้มันหาตําแหน่งอ่ะจริงๆมันแบบเป็นเรื่องที่แบบแล้วแต่คุณเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้แบบครูยังแค่แบบจัดแบบคร่าวๆนะไม่ได้เอาจริงนะคะแต่ในแมกกาซีนจริงๆฟอนต์อ่ะควรจะมีประมาณ2 ฟอนต์หรืออะไรเงี้ยก็พอแล้วมากสุดก็3คือปกติงั้นจะคุมสไตล์ไม่อยู่ยกเว้นมันเป็นลักษณะงานเอ็กซ์เพอริเมนทัลหรืองานที่แบบเขาเรียกว่างานที่แหกกฎอ่ะแหกกฎนะแต่ทั่วไปอ่ะเขาก็จะใช้กับประมาณนั้นสมมุติเราจะมีแบบtable contents นะก็คือเป็นลักษณะโทษทีอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดคุณอยากจะทําการเหมือนกับ copy อย่างรวดเร็วนะคะกด alt นะคะหรือ alt นะคะแล้วก็ค้างไว้นะแล้วก็เลือกตัวอักษรที่คุณต้องการจะ copy มาแล้วกด shift ก็ได้หรือไม่กดก็ได้นะคะมันก็จะได้ออกมาโดยที่คุณไม่ต้องกด control c control v จะมาเร็วกด alt ที่คีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็ลากลงมาด้วย select tool ธรรมดานี่แหละอันนี้อาจจะเป็น table of contents contents ก็เขียนไปว่าหน้าอะไรเป็นหน้าอะไรอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะอันนี้ไม่ได้เน้นสวยอย่างที่บอกอาจจะแบบมีลูกเล่นอาจจะใช้กริดก็ได้หรือถ้าเกิดแบบอยากหลบบ้างเพื่อความเท่อะไรอย่างเงี้ยก็หลบไปหลบมาก็ไม่ได้เสียหายอะไรอาจจะแบบอย่างที่บอกเว้นไว้ทำไม่ทันไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวดูตามตัวติวตอเรียลได้นะคะแต่ว่าทำให้ดูก่อนว่าโอเคมันจะเป็นลักษณะนี้อัดไว้ให้เทเบิลคอนเทนต์ส่วนมากมันจะเป็นไงมีแบบว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้แบบครูขออนุญาตแบบ
ใช้ตัวนี้อย่างที่บอกถ้าจะ copy text เอาลงมาก่อนบางทีไอ้พวกตัวอักษรพวกเนี้ยมันก็ช่วยได้ในการแบบสมมติรอยเล็มอิปซัมหน้าหนึ่งเดี๋ยวครูลบไปก่อนอาจจะมีแท็บปกติมันจะมีฟังก์ชันแบบทำได้เลยนะคะไม่ต้องมานั่งแบบพิมพ์เองหรอกแล้วก็อาจจะนึกออกใช่ไหมมีแบบ table content แล้วก็เติร์ดเลยแต่ถ้าเกิดอยากแบบแค่8 หน้ามันไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวจะสอนวิธีการสร้าง table content แบบอะไรล่ะออโต้นะคะไม่ต้องห่วงแต่นี้แบบทำมือก็เขียนไปก่อนก็ได้นะเพื่อไม่ให้ตกอกตกใจสมมติอันนี้ขอแบบทำแบบดัมมี่นะแท็บ3บางทีเราอาจจะทำงี้ก็ได้นะหน้าแรกอาจจะเป็นงี้แต่ว่าของจริงอ่ะงานของจริงที่เราต้องทำก็คือต้องเป็นแบบคอนเทนต์จริงๆนะอย่างที่บอกไม่ต้องเขียนเองก็ได้นะไม่ได้แบบเน้นอยากจะดูที่การจัดวางมากกว่าถ้าถ่ายรูปแล้วสวยนะถ่ายเองอ่ะให้เครดิตเพิ่มนะให้คะแนนเพิ่มโอเคไหมแต่ถ้าเกิดว่าสมมติไม่อะไรล่ะเอารูปมาจากอะไรล่ะสื่ออื่นก็ไม่ได้ว่าอะไรกันก็เข้าใจได้แต่ขอให้ทำแมกกาซีนนี่คือโปรเจกต์สุดท้ายแล้วนะคะขอให้ทำแมกกาซีนที่ตัวเองสนใจนะโอเคอาจจะเป็นลักษณะนี้เขียนอะไรก็ไม่รู้โอเคว่าไปอาจจะแบบลองดูว่าแบบชอบอะไรไหมพยายามแบบให้มีความแบบอะไรล่ะตรงกันในเรื่องของอะไรล่ะในลักษณะต่างๆอ่ะให้มันมีความตรงกันอะไรมีระเบียบอ่ะจัดวางอย่างมีระเบียบนะคะอาจจะแบบโทษทีอันนี้ไม่ควรทํานะอันนี้ครูแค่แบบดึงให้แบบมันพอดีปกติเราไม่ควรจะทําให้ตัวอักษรผิดรูปร่างนะอันนี้แค่แบบเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่ว่าโอเคอยากให้แบบมันตรงกันประมาณนี้นะคะถ้ารู้สึกแบบมันยังไม่สวยอาจจะปรับตําแหน่งดูซิว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะอาจจะชิดขอบมากเกินไปเข้ามาสักหน่อยจะมีหน้าแบ่งไหมเราก็ลองดูอะไรเงี้ยหน้าแรกมันรูปมันเก๋ไปละต่อไปก็อาจจะต้องมีคอลัมน์เนาะก็แล้วแต่อาจจะจัดตัวอักษรคอลัมน์ว่าไปอาจจะอย่างที่บอกกด alt นะคะแล้วก็ลากตัวอักษรที่คุณต้องการมาใส่ในอีกหน้าหนึ่งอันนี้อาจจะเป็นคอนเทนต์แบบว้าวอะไรเดียใครเปลี่ยนไปรองเท้าแตะยานะลูกว้าวอันคือเขียนอะไรเดียมาเสนอแนะครูบ้างสิว้าวอะไรอินเทรนด์อะไรเดียวินเทอร์อะไรเดียสตรีทแฟชั่นไม่รู้ดิเขียนไปก่อนนะแฟชั่นอันนี้แบบอย่างที่บอกสาธิตเฉยๆนะถ้าเกิดสีมันไม่ไปกันไม่ได้ก็หาเทคนิคใหม่หาฟอนต์ที่แบบไปกับเขาได้ถ้าเกิดอยากเปลี่ยนฟอนต์นะคะแล้วอยากให้เป็นฟอนต์แบบเหมือนเดิมกด i นะที่คีย์บอร์ดเป็นตัวดูดนะคะเอาโทษดิต้องเลือกก่อนต้องไปที่ตัวนี้ก่อนนะไปที่ฟอนต์ตัวนี้นะเลือกคําสั่งตัวนี้นะโอเคคือ selection tool เป็นคล้ายๆกับตัวลูกศรสีดําธรรมดานะหลังจากนั้นกด i เป็นส่วนดูดนะดูดปุ๊บดูดตัวอักษรที่ต้องการก็ได้มันก็จะเปลี่ยนเป็นฟอนต์และสีและขนาดเท่ากับตัวเดิมนะ street fashion สมมติแบบปกติเวลาเราจัดงานพวกแบบลักษณะของแฟชั่นหนังสือหรืออะไรก็ตามนะมันต้องมีความแบบอะไรคงที่เรื่องตัวอักษรไซส์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะดีกว่านะคะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกสมมติครูขออนุญาตแบบไม่ต้องก็ละเดี๋ยวลากเป็นสตรีทแฟชั่นสมมติจะมีคอลัมน์ปกติถ้าเกิดพูดตรงๆนะพวกแบบแมกกาซีนถ้าจัดแบบคอลัมน์เดียวชิมหน้าเบื่อบางทีเราอาจจะอยากจัด2 คอลัมน์นะคะกดไอในนี้ก็ได้โอ้ชุดโอเคอันนี้มันเป็นแบบลักษณะของตัวอักษรที่เดี๋ยวใหม่โอเคเราอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวอักษรคลาวก่อนนะคะแล้วก็ลองดูว่าคลาวเปลี่ยนไหมทำไมกลับเป็นนี่ล่ะโอเคเลยเดี๋ยวขอกลับเป็นคลาวกลับไปคลาวได้นะคะปรับไซส์ตัวอักษรตอนนี้เป็น10ไม่แน่ใจ14หรือเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ลองดูอันนักศึกษาฟังนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะโอเคถ้าเกิดฟังวันนี้ดีๆนะหนูจะแบบมีความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของการจัดแมกกาซีนแล้วก็จะแบบใช้ไปได้แบบอีกนานเป็นความรู้ที่แบบอาจจะเป็นความรู้ที่สูญหายไปบ้างนะแต่อันนี้เป็นแค่คร่าวๆอย่างที่บอกเดี๋ยวก็จะแบบเพิ่มอันนี้ครูแบบขออนุญาตแบบเพิ่มตัวคอลัมน์ให้นะคะแบบอาจจะแบบอันนี้แบบมั่วๆไปก่อนนะเพราะยังไม่มีคอนเทนต์นะโอเคก็จัดไปอาจจะเป็น
ส่วนมากพวกแมกกาซีนเราจะจัดเป็นคอลัมน์อะลูกคือบางทีมันแบบแต่ก็แล้วแต่นะถ้าเกิดเป็นแบบสมมติอาจจะมีลูกเล่นลงมาอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยให้มันดูเท่อะเนาะอะไรเงี้ยแต่ก็เน้นการอ่านเน้นอะไรสีสันนิดนึงรูปนี้อาจจะมีคําบรรยายเล็กๆอ่ะโอเคอาจจะเป็นประมาณนี้อะไรอย่างนั้นนะคะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวขาวแล้วกันอ่ะหมดไอเหมือนเดิมกดที่ลักษณะของตัว V ก่อนถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนสีให้เหมือนตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนไปอย่างนี้ไปก็ได้สมมติเป็นคำบรรยายรูปอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณอยากเล่นแบบคำเท่ๆอะไรก็แบบอาจจะอย่างนี้ก็ได้แบบอะไรเดียวคูสเวตเตอร์ไม่รู้สิไปกันใหญ่โอเคอันนี้แบบเดี๋ยวค่อยมาเขียนทีหลังอันนี้แค่ตัวอย่างนะลูกโอเคนี่กลายเป็นภาษาไทยโทษทีคูเวเตอร์คูสเวตเตอร์ไม่ใช่ดิไม่รู้ดิอ่ะเขียนไปก่อนสเวตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปถ้าเกิดต้องการใช้ฟอนต์แบบไหนอะไรแบบไหนก็อย่างที่บอกใส่ไปก่อนนะคะพยายามแบบอะไรนะคะหรือแบบพยายามให้มันมีความตรงกันบ้างนะในเรื่องของกริดอะไรอย่างเงี้ยอีกหน้าหนึ่งอาจจะแบบขออนุญาตแบบทําเร็วๆเนาะขอแบบวางแบบเร็วๆอ่ะเพื่อแบบโอเคจะได้ให้นักศึกษาแบบดูเป็นตัวอย่างเฉยๆโอเคก็ลองหาตําแหน่งที่เหมาะสมถ้าเกิดมันมีความแบบเกี่ยวเนื่องได้กับอะไรล่ะลักษณะของคอลัมน์ด้านบนเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรให้อ่านชัดนะนี่อาจจะอ่านไม่ชัดอย่าลืมกดง่ายๆนะคะถ้าเกิดเป็นอะไรล่ะใจเย็นลูกใจเย็นโอเคถ้าเป็นแบบอะไรล่ะคอลัมน์หนังสือที่อาจจะมีความแบบต้องการเน้นอ่านนะตัวอักษรที่แบบแท็กแบ็กกราวนะถ้าเป็นสีอ่อนนะคะตัวอักษรควรเป็นสีเข้มก็ลองดูว่าหาสีที่แบบอาจจะอ่ะในที่นี้อาจจะลองสีดําที่อ่านออกไหมมันเข้ากับเสื้อผู้หญิงลองดูนะไม่รู้เหมือนกันเราต้องดูที่ขนาดที่100%นะตอนนี้33โอเคไหมคะรูปหน้าอาจจะแบบเคยเท่ๆเหมือนกันอาจจะแบบเหมือนกันก็คือไม่จําเป็นต้องแบบใส่คำอะไรยาวๆก็ได้รูปเท่ๆเนาะใช่ไหมเพราะแมกกาซีนมันไม่ได้แบบจําเป็นต้องแบบมันต้องโชว์ของอะเพื่อจะขายถูกป่ะพยายามทําให้ตรงกันนิดนึงอะไรเงี้ยครูขออนุญาตแบบใช้ของเดิมซ้อนๆไปก่อนนะเพื่อให้เร็วแต่ถ้าเกิดแบบอยากให้สองหน้ามันแบบตรงกันนะในคําว่าสตรีทกันนี่ก็อาจจะต้องดึงเส้นตัวนี้ลงมานิดนึงนะคะเขาเรียกเส้นกริดนะคะแต่ต้องดึงคําว่าครูสเวตเตอร์ลงมาอันนี้ก็อาจจะต้องลงมาอีกนิดนึงเพื่อให้เกิดความแบบสมดุลนะลูกมันต้องมีอ่ะบ้างอ่ะคือถ้าไม่มีแบบกริดเลยมันจะมีความรู้สึกว่ามันไม่สวยอันนี้เป็นหน้าคู่นะคะหน้าคู่ก็เหมือนกันอาจจะมีแบบคำบรรยายเล็กๆน้อยๆก็ได้หรือจะเป็นคอลัมน์แบบเขียนเกี่ยวกับแอคเซสซอรี่ตัวนี้ก็ได้นะคะแล้วก็โอเคก็เดี๋ยวเอาแบบโทษทีนะครูเอาแบบอย่างเหมือนเดิมก๊อปมาแล้วกันอย่างที่บอกกดชิฟนะคะเวลาที่เราอยากเลือกอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันกดชิฟแล้วก็กดออลถ้าเกิดว่าเราจะลากมันมาทั้งก้อนเลยครูสบจริงๆไม่ใช่ครูสเวตเตอร์นี่มันต้องเป็นเครื่องหนังเนาะโอเคแต่ขออนุญาตอย่างที่บอกก็หาความแบบอาจจะมีคําบรรยายเล็กน้อยอะสมมติมีคําบรรยายเล็กน้อยเอ้าอีกหน้านึงลองดูว่าแบบมันเหมาะสมที่ตรงไหนอะนะวางดูแต่ว่าพยายามอย่าไปทับไอ้เส้นข้างในไอ้ที่แบบวางไว้นะคะอาจจะตรงนี้แล้วลองดูซิว่าสีหรือจําเป็นต้องลองพื้นสีไหมนะคะถ้าเกิดมันจมนะคะในกรณีนี้มันจมหรือว่าจะเอามาข้างบนนะซึ่งมีสีที่ค่อนข้างเข้มอันนี้อาจจะใช้ขาวได้นะคะเพราะว่าขาวขึ้นเนาะโอเคแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้มีลูกเล่นมากขึ้นก็จัดตำแหน่งอันนี้ด้านล่างก็ได้มันจะได้มีเส้นนำสายตานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่มันไม่ใช่อะไรอันสุดท้ายอาจจะมีการจัดเป็นคอลัมน์แบบรูปเล็กๆก็ได้อ่ะไม่จำเป็นต้องใช้รูปเต็มหมดอย่างนี้ก็ได้นะแล้วแต่อันนี้ก็แบบเป็นแค่ตัวอย่างแต่ถ้าเลือกรูปสวยก็จะมีชัยไปกว่าครึ่งโอเคขออนุญาตแบบปิดบางส่วนก็คือลักษณะของไอ้ตัวหน้าสุดท้ายเนี่ยโอเคหน้าปิดใช่ไหมคะก่อนเดี๋ยวแต่อย่างที่บอกนะอันนี้คือไฟล์เนื้อในไม่ได้ใช้ไฟล์ปกนะเพราะฉะนั้นโอเคครูจะล็อกรูปไม่ล็อกดีกว่าสมมุติว่ารูปนี้เป็นคอลัมน์สมมุติครูขยายขนาดเป็นแบบให้มันใหญ่ขึ้นเนาะจะได้เห็นอะไรชัดขึ้นเป็นลักษณะของ
มีลูกเพิ่มขึ้นอย่างนี้อ่ะแต่เราก็ดูความสมดุลน่ะเนาะว่ามันแบบสวยไหมมันแบบดีไหมหรือเราจะเอาแค่ไหนอ่ะสมมุติเราอยากให้แบบมันไปถึงตัดตกเลยหรือแบบกินเข้าไปเลยในขอบหนังสือมันก็ไม่ได้แปลกอะไรอะไรเงี้ยจะเอาให้เต็มนี่เลยก็ได้อะไรเงี้ยไปถึงอย่าลืมไปถึงเส้นบลีดเลยก็ได้แต่อย่างที่บอกส่วนที่ตัดทิ้งอ่ะคือส่วนที่ไม่สำคัญนะคะอืมเพราะฉะนั้นอ่ะดูดีๆว่าส่วนไหนสําคัญโอเคไหมแต่เนื่องจากคอมครูมีปัญหาปกติจะยืดรูปได้เลยนะแต่ว่าครูเกิดปัญหาคอมนิดหน่อยเพราะฉะนั้นครูจะใช้คําสั่งสเกลโอเคคุณก็อาจจะแบบถ้าเกิดคุณต้องการคุณก็สามารถแบบดึงได้ถึงขนาดนี้เลยถ้าคุณต้องการอย่างที่บอกแต่ว่าจะแบบจัดลงมานิดนึงเพื่อให้ไม่กวนสายตาของด้านบนใช่ไหมเดี๋ยวตอนเอ็กซ์พอร์ตไม่ต้องห่วงเราใช้เอ็กซ์พอร์ตแบบใช้อาร์ตบอร์ดนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นลักษณะของอะไรล่ะตัวไฟล์นะคะมาเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่แบบไอ้ส่วนเกินมันจะถูกตัดออกเลยอาร์ตบอร์ดนะคะต่อไปโอเคอาจจะเอาคอลัมน์ใหม่ละคอลัมน์คืออย่างที่บอกบางทีการจัดเทคอะมันต้องมีแบบลูกเล่นครูเป็นคนชอบงานคลีนๆนะส่วนตัวนะไม่รู้สิมินิมอลอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคอันนี้อย่างที่บอกเอาเร็วๆนึกออกไหมเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้แบบสมบูรณ์อะไรนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขออภัยทำเร็วๆเพื่อเป็นติวตอเรียลนักศึกษาอาจจะแบบลองดูว่าเฮ้ยจริงๆนี่ไม่ใช่วิธีที่ดีนะในการทำเทคบอกก่อนนะโอเคแล้วก็แบบอันนี้เป็นแค่แบบเร็วๆอาจจะมีสองคอลัมน์อ่ะสองคอลัมน์นะไปอย่างนี้แล้วก็อาจจะมีหัวข้อสักนิดนึงหัวข้ออาจจะต้องแบบบางทีมันก็ต้องลองอ่ะนะใส่เลขหน้าบ้างก็ได้หรือจะยังไงก็เดี๋ยวค่อยแบบใส่มุมหนึ่งมุมใดมุมหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะจริงๆใน InDesign สามารถรันเลขได้แบบเลยทันทีนะคะโอเคเดี๋ยวครูจะเขียนโจทย์ใหม่ให้ใน Google Classroom พร้อมกับเรื่องของตัวเดดไลน์ว่าจะส่งเมื่อไหร่อะไรยังไงโอเคไหมโอเคนี่คือ Illustrator โอเคในส่วนนี้คราวนี้อาจจะสับสนกันเล็กน้อยโอเคเดี๋ยวนะขออีกนิดนึงเนี่ยอ่ะอีกนิดนึงกูอยากได้คําเท่ๆเก๋ๆหน่อยสมมุติว่ารูปมันมีอย่างนี้บางทีคุณอาจจะเอาตัวอักษรขาวๆไปแบบใส่บนรูปแบบให้มันเป็นลูกเล่นก็ได้นะไม่รู้สิครูบางทีครูก็เล่นบางทีจัดเรียบๆก็สวยดีครูแบบว่าครูมองว่าแบบโอ้เธอมันใหญ่อย่างนั้นแม่เจ้าโอเค72อะไรเงี้ยบางทีแบบอะไรที่มันแบบซิมเพิลซิมเพิลจิมก็สวยดีอะไรเงี้ยอ่ะถ้าสมมติคำนี้ไม่สวยก็ลบไปอาจจะเป็นขออนุญาตกูแอคเซสซอรี่กูอะไรชูซะกันไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็แบบเขียนไปเรื่อยอย่างที่บอกจะใช้ตัวอักษรอะไรก็แล้วแต่คุณนะคะแต่อะไรก็ตามที่เป็นหัวข้อมักควรจะแบบใช้ตัวอักษรที่เป็นนั่นมากกว่ากูชูนะอันนี้เป็นแค่แบบดีไซน์เฉยๆโอเคอาจจะแบบเพิ่มขนาดก็ได้สมมติแบบอยากให้แบบมีลูกเล่นอาจจะจัดไทโปเพิ่มอ่ะ150ครูชูอ่ะจัดเป็นสองคอลัมน์ได้ไหมอาจจะเป็นแบบสมมติตัดคำหนึ่งนะมาอย่างนี้เลือกเป็นตัว T นะคะกด Ctrl X ก็จะเป็นการตัดนะตัดหรือถ้าคุณอยากจะตัดคํากด Cut Edit ตรงนี้ก็ได้แล้วคัดแต่มันยากอ่ะครูว่า Ctrl X จบนะคะแล้วก็จัดวางอย่าให้แบบเลยหน้าอย่าลืมอย่าให้เลยหน้านะคะแล้วก็หาตำแหน่งดีๆแบบอย่าให้มันกินเข้าไปในบลีดอ่ะสมมติครูชูอันนี้เป็นแบบแนวจะจัดแบบให้มันแบบหายไปบ้างอะไรเพื่อความเท่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะสมมติเสร็จละประมาณนี้แหละนะประมาณนี้โอเคสมมติเสร็จละแมกกาซีนสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะคะก็คือเซฟแอสนะโอเคมันก็ถามว่าโอเคแล้วคุณอยากเซฟที่ไหนนะคะแล้วก็เซฟบนยูคอมพิวเตอร์หรือเซฟที่คลาวด์ก็ได้ก็แล้วแต่คุณนะคะแล้วคุณก็ตั้งชื่อไฟล์ซะเดี๋ยวนะแล้วเปลี่ยนตรงนี้เป็น PDF โอเคนะอาจจะแมกกาซีนซีนติวตอเรียลแล้วกันของครูเป็นติวตอเรียลขอบคุณผู้สนับสนุนการถ่ายรูปนะคะจากเพเซลทุกคนค่ะขอบพระคุณมากโอเคอย่างนี้ใช่ไหมเรากด use artboard อยู่แล้วมันต้องใช้นะคะถ้าเกิดเราจะเลือกบางหน้าก็ได้นะโอเคไหมแต่ปุ๊บเรากดเซฟนะคะในที่นี้ขออธิบายเพิ่มเติมในการตั้งค่าตรงนี้ถ้าเป็นแมกกาซีนที่เป็นแบบลักษณะที่เป็นแค่ความละเอียด72หรือ smallest size นะคะแบบแค่แบบออนไลน์กด smallest file size ก็ได้เพื่อประหยัดพื้นที่นึกออกไหม
แต่ถ้าเกิดจะสิ่งพิมพ์นะมันใช้ได้หลายอย่างมากก็คือหนึ่งถ้าเกิดส่งโรงพิมพ์ใหญ่ๆอาจจะต้องถามเรื่องค่าที่เขาตั้งตรงนี้แต่โดยทั่วไปเราจะตั้งที่high quality print นะคะหรืออีกตัวหนึ่งก็มี press quality print ถ้าหาเจออยู่ไหมโอเคตัวเนี้ย high quality print ขออนุญาตนะตั้งตรงนี้ไปแล้วก็ส่วนที่สำคัญอื่นๆพวกนี้ไม่ค่อยมีอะไรก็คือภาพก็คืออันนี้ขออธิบายเพิ่มเติมก็คือการบีบกดถ้าเกิดเรามีรูปที่แบบเหมือนมีความละเอียดที่สูงมากๆอ่ะเกิน300มันจะบีบอัดกลับมาที่300ให้เรานะคะ Mark and Bleed จะกดทั้งหมดเลยก็ได้ Mark and Bleed ก็คือส่วนที่จะตัดอ่ะนะคะก็ได้นะคะ Output เหรอโอเค Output ตรงนี้ก็คือว่าเราจะเปลี่ยนโปรไฟล์สีที่เราใช้หน้าจอบางทีมันมีความไม่เสถียรไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยเราจะเปลี่ยนให้เข้ากับทางโรงพิมพ์หรือไม่เข้ากับโรงพิมพ์หรือเราจะไม่เปลี่ยนนึกออกมาก็ได้เหมือนกันตัวนี้จะ No Call Conversion เลยก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็นConvert to destination ก็คือจะเปลี่ยนไปใช้โปรไฟล์สีของทางโรงพิมพ์นะคะอันนี้คุยกับโรงพิมพ์ได้ไอ้พวกนี้ยังไม่มีอะไรมากก็คืออันนี้เป็น modify security เผื่อจะใส่รหัสหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องไปยุ่งกับมันตอนนี้นะสำหรับตอนนี้แล้วก็ save PDF ออกมานะคะแล้วมาดูกันว่าโอเคละกูเซฟไปไหนขออนุญาตโอเคมันก็จะได้เป็นลักษณะนี้ออกมานะเดี๋ยวนี้ก็สามารถทำเป็นไฟล์ต่อกันได้แล้วถูกไหมก็เหมือนอินดีไซน์นั่นแหละคุณเนาะมันก็จะมีพวกครอปมาร์กบลีดมาร์กอะไรครบสีข้างๆเป็นสีที่ไว้เทสแบบให้ดูลงพิมพ์อ่ะสีตรงกันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไล่ไปเห็นไหมเดี๋ยวนี้ก็หลายโปรแกรมสามารถทําได้เนาะอินดีไซน์ก็สามารถแบบรวมไฟล์อิลาสได้แก้ไขเอกสาร PDF ได้ถูกไหมโอเคจบก็คือนี่ก็คือผลเอาท์พุตที่สามารถเอาไปส่งลงพิมพ์ได้นะคะก็ว่าไปอะไรเงี้ยเขาจะรู้เองแหละว่าต้องตัดตรงไหนนึกออกไหมมันจะมีครอปทริมมาร์กอะไรเงี้ยพวกเนี้ยประมาณนั้นโอเคติวตอเรียลก็ประมาณนี้แล้วค่ะเหนื่อยกันไหม